ในบทเรียนนี้นะครับในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่วงจรไฟฟ้าภายในบ้านตั้งแต่วงจรไฟฟ้านกกลมวงจรไฟฟ้าขนาดและวงจรไฟฟ้าผสมนอกจากนั้นแล้วนักเรียนจะทำการเรียนรู้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆเช่น 1. อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องเตือนภัยไฟไหม้ 2. อุปกรณ์เตือนภัยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 3. อุปกรณ์เตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมและอุปกรณ์เตือนภัยแสงต่างๆ อุปกรณ์พวกนี้นะครับจะสามารถติดตั้งในบ้านเรือนได้การติดตั้งนั้นไม่ยากเลยนักศึกษาสามารถทำได้เองแล้วก็สามารถเรียนรู้จากบทเรียนนี้ได้ครับเชิญเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับ